บิ๊กก้องพูดชัดโทษกำนันนกหัวโจกสั่งการยิงสารวัตรศิวะต้องชดใช้ด้วยชีวิตจากกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรแถลงเปิดภาพกล้องวงจรปิดในงานเลี้ยงบ้านของกำนันนกวันที่สารวัตรศิวะถูกยิงเสียชีวิตว่าจากการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดชี้ให้เห็นว่าตำรวจคนไหนเป็นคนช่วยเหลือพาสารวัตรศิวะขึ้นรถตำรวจไปส่งโรงพยาบาลมีระบุชื่อตำแหน่งตำรวจกลุ่มนี้ชัดเจนซึ่งตำรวจที่ช่วยเหลือจริงๆมีเท่านี้นอกนั้นใครบอกว่าช่วยแต่ไม่มีในภาพนี้ก็คือให้การที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมีภาพของนายน่องนายเด้งพกปืนเข้าไปในงานและตำรวจอีกหลายนายพกปืนเข้าไปในงานซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นตำรวจที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีนอกจากนี้ยังพูดถึงกล้องวงจรปิดว่ามีคนถอดปลั๊กแต่สืบได้ว่ากำนันน่าจะเป็นคนกดปิดเองเมื่อเวลา 10:16 นาทีถึงไม่มีภาพตั้งแต่ตอนนั้นเพราะอาจมีคนเตือนเพราะกล้องตัวนี้ถูกส่องมาที่โต๊ะนอกจากนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังยืนยันว่ากำนันนกและสารวัตรศิวะดวลเหล้า on the rock กันจริงอาจเป็นมูลเหตุที่3ต่อจากเรื่องสวยและการขอตำแหน่งให้น้องแต่พลตำรวจสุรเชษฐ์ขอให้มองเป็นเรื่องรองเรื่องของการดวลเหล้าล่าสุดพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผบช.ก.ได้กล่าวถึงความคืบหน้าคดีของนายประวีณจันคายหรือกำนันนกว่ากล้องวงจรปิดที่ยังกู้ได้ไม่ครบนั้นยืนยันว่าไม่ได้หนักใจแต่อย่างใดเพราะจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนี้ก็ถือว่าแน่นหนาพอที่จะบ่งชี้ได้ว่านายประวีณคือผู้สั่งการให้นายธนันชัยหมั่นมากหรือน่องก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวโดยเฉพาะคำให้การของพยานผู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆพยานแวดล้อมที่ไปที่มาของอาวุธปืนพฤติกรรมการทำลายหลักฐานหรือเจตนาของผู้ก่อเหตุรวมไปถึงมูลเหตุแรงจูงใจและพยานอื่นๆอีกมากมายล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญทางคดีที่สามารถทำให้นายประวีณต้องได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตได้พลตำรวจโทจิรภพยังกล่าวต่ออีกว่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ชุดคลี่คลายคดีเร่งขยายผลการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของกำนันนกอย่างละเอียดในทุกกิจการว่าเกี่ยวกับการหัวประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆหรือเสียภาษีถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายหรือไม่รวมไปถึงตรวจสอบทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งขณะนี้พอมีข้อมูลพยานหลักฐานบ้างแล้วแต่อาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหรือขยายผลอีกสักระยะเพื่อข้อเท็จจริงให้กระจ่างยิ่งขึ้น